เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าเตะลูกบอลออกไปทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายดังรูปและกำหนดทิศขึ้นเป็นบวกกราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้องถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มามีการเตะลูกบอลไปในอากาศเป็นโปรเจกต์ตายแบบนี้นะคะเรามาดูช้อยกันเลยค่ะช้อยที่1บอกว่าความเร่งกับเวลาเนี่ยกราฟของมันเป็นลักษณะนี้ก็คือความเร่งเป็นบวกคงที่ตรงนี้นะคะช้อยที่2ก็คือความเร่งกับกราฟของความเร่งกับเวลาโดยความเร่งเป็นลบตลอดนะคะช้อยที่3ความเร่งกับเวลาโดยช่วงแรกเนี่ยจะมีความเร่งเป็นบวกช่วงหลังมีความเร่งเป็นลบช้อยที่4กราฟระหว่างความเร่งกับเวลาโดยในช่วงแรกความเร่งเป็นลบและในช่วงหลังความเร่งเป็นบวกค่ะสำหรับการคิดโจทย์ในข้อนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าความเร่งในแนวดิ่งเนี่ยที่มันมีเนี่ยคืออะไรซึ่งถ้าหากน้องๆพิจารณาแนวดิ่งตรงนี้เป็นพื้นโลกอย่างที่พี่ได้สอนไปตามนี้ถ้าหากเรามีพื้นโลกความเร่งในแนวดิ่งมันก็คืออะไรคะค่า g นั่นเองซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแน่นอนว่าต้องมีค่า g ถัดมานะคะเราก็ต้องดูว่าความเร่งจะเป็นบวกหรือเป็นลบโดยการคิดคำนวณเรื่องโปรเจกต์ตายเนี่ยคือเรื่องเครื่องหมายเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราต้องพิจารณาทิศทางว่าวัตถุกำลังขึ้นหรือกำลังลงอย่างกรณีนี้วัตถุมันกำลังขึ้นใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเราจะกำหนดให้ทิศเริ่มต้นของวัตถุที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยเป็นทิศบวกซึ่งถ้าหากเรามาดูจากโจทย์น้องๆก็จะเห็นว่าโจทย์กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกถูกไหมคะโจทย์กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นความเร่งในแนวดิ่งก็คือมีเพียงแค่ g เนี่ยความเร่งในแนวดิ่งที่มีเพียงแค่ g หรือก็พี่จะขอเขียนเป็น ay นะคะก็คือ a ความเร่งในแนวแกน y จะเท่ากับเท่าไหร่เสมอคะความเร่งก็ต้องเป็นลบ g นั่นเองถามว่าทำไมเป็นลบ g เพราะว่า g มันมีทิศลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานำความเร่งมาเขียนเราก็ต้องเขียนในรูปของติดลบนะคะเพราะว่าเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกพี่โน้ตให้นะว่าเนื่องจากทิศขึ้นเป็นบวกซึ่งพี่อยากบอกน้องๆว่าในการดูทิศทางและดูว่าให้อะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบตรงนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าในการคิดคำนวณเนี่ยเราอาจจะแทนค่าผิดได้นะคะคือเราต้องรู้ว่าต้องว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าความเร่งในแนวแกนดิ่งเนี่ยก็คือค่า g จะมีทิศทางเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเร่งที่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นลบแล้วมีค่าคงที่ก็คือเป็นลบ g นั่นเองค่ะซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะทันนะคะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะข้อนี้โจทย์ถามหาว่าความเร่งในแนวดิ่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงเมื่อเวลามันผ่านไปเราก็ต้องดูข้อมูลที่โจทย์ให้โจทย์บอกว่ากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกก็คือทิศนี้ใช่ไหมคะทิศขึ้นเป็นบวกแต่ g มันมีค่าเป็นยังไงคะมันมีค่าที่มันลงมามีทิศลงมาใช่ไหมพอเข้าหาโลกถูกไหมคะดังนั้นความเร่งในแนวแกนดิ่งจึงมีค่าเป็นลบ g นั่นเองเพราะเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกทันนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้แล้วว่าความเร่งจะเป็นลบตลอด
ที่เวลาใดๆเลยนั่นเองก็คือลบ g นะคะแล้วก็มีค่าคงที่ด้วยเพราะ g เป็นค่าคงที่ทันนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดู Nestle School